เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1พรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติด่วนด้วยวาจาเรื่องการทบทวนมาตรการการอารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จที่เพื่อนสมาชิกจากพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอเข้ามาในวันนี้ท่านประธานคะดิฉันเห็นว่าหากจะพิจารณาเรื่องการถวายความปลอดภัยเราต้องมองอย่างรอบด้านมากกว่าเรื่องการอารักขาขบวนเสด็จเท่านั้นดังนั้นอยากจะชวนเพื่อนสมาชิกและสังคมไทยค่ะทบทวนประเด็นนี้ผ่านเรื่องราวของตะวันหรือคุณทานตะวันตัวตุลานนท์ผู้เป็นเจ้าของคลิปบีบแต่และมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบนทางด่วนที่มีขบวนเสด็จจนเป็นเหตุของยติในวันนี้ซึ่งการอภิปรายครั้งนี้ดิฉันไม่ได้ออกความเห็นว่าการกระทำของคุณตะวันอันเป็นเหตุของยตินี้นั้นเหมาะสมหรือไม่ถูกผิดอย่างไรแต่ดิฉันอยากชวนทุกท่านคิดตามค่ะแล้วฝากข้อสังเกตนี้ผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีถึงคําถามสําคัญที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคําตอบร่วมกันว่าเราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและจะสร้างการจัดการที่เหมาะสมอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแรกเริ่มสังคมเห็นชื่อเยาวชนคนนี้ปรากฏในสังคมในช่วงปลายปี64ค่ะจากคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนถีบรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ชุมนุมที่วิ่งมาด้วยความเร็วล้มและเข้าใช้กำลังรุมทำร้ายร่างกายผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายทราบภายหลังว่าหนึ่งในนั้นคือผู้ถูกกระทำในวันนี้คือตะวันหลังจากนั้นก็ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวในหน้าสื่ออีกครั้งค่ะกับการถือกระดาษสอบถามความคิดเห็น1แผ่นในสถานที่สาธารณะต่างๆทั้งในห้างรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งงานปราศัยของแต่ละพรรคการเมืองในช่วงเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาโพลที่ถามก็จะเป็นคำถามที่เรียบง่ายสอดคล้องกับความคิดเห็นของเจ้าตัวที่สนใจในบริบทสังคมการเมืองและตัวบทกฎหมายก็มีผู้ให้ความสนใจและมาร่วมกิจกรรมอยู่จำนวนหนึ่งนอกจากทำโพลค่ะข้อเรียกร้องหลักๆของตะวันคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเรียกร้องการปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองนำมาสู่การอดอาหารประท้วงในเรือนจำสู่โรงพยาบาลหน้าศาลฎีกาทำให้สังคมตั้งคำถามครั้งใหญ่ถึงสิทธิในการประกันตัวจนเป็นที่มาของกิจกรรมยืนหยุดขังที่เคยเกิดขึ้นพร้อมกันในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศท่านประธานคะจากการต่อสู้ที่ดูเหมือนจะเป็นสันติวิธีที่เธอเลือกกับทำให้เธอถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอุ้มไปมากกว่า5ครั้งถูกคุมขังในเรือนจำ2ครั้งท่านประธานครับครับมีผู้ประท้วงครับขอประท้วงครับข้อ69ครับครับคือตอนนี้เนี่ยนอกประเด็นแล้วฮะผู้อภิปรายเนี่ยพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆไปยื่นญัตติใหม่ไหมฮะเพราะวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องการถวายการอารักขาแล้วก็ถวายความปลอดภัยคนละเรื่องแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขออยู่ในประเด็นนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องเดิมฮะทะเลาะกันมีปัญหาขัดแย้งกันอีกก็ไม่จบฮะขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมให้อยู่ในประเด็นในกรอบด้วยครับขอบพระคุณครับครับผมวินิจฉัยนะครับผมฟังอยู่ว่าท่านอภิปรายเนี่ยจะอภิปรายไปในแนวทางไหนนะครับคือถ้ามาเล่าเรื่องว่าคนเนี้ยนะครับโดนอย่างงู้นโดนอย่างงี้มาถึงเป็นที่มาของการกระทําในครั้งนี้เนี่ยผมว่าไม่ถูกนะครับแล้วทุกท่านที่อภิปรายก็ย้ำไปตรงนี้ย้ำตรงนี้นะครับคือยตินี้หาแนวทางที่จะเพิ่มความปลอดภัยนะครับคือแนวทางไหนที่มันจะทำให้แย่ลงเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยตรงประเด็นนะครับช่วยให้อยู่ในยติใช่ครับนะครับงั้นเนี่ยเรามันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเสนอยติมาแล้วให้โอกาสสภาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันไม่สร้างสรรค์นะครับผมก็เสียใจด้วยนะครับเชิญครับช่วยให้อยู่ในประเด็นครับอย่าไปเรื่องมากครับในข้ออภิปรายที่ดิฉันกำลังกล่าวถึงเนี่ยคือแรงจูงใจที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นการตั้งสมมติฐานว่าการปิดกั้นการแสดงออกอย่างสันติวิธีเนี่ยผลักให้ผู้ชุมนุมหรือนักกิจกรรมต้องเคลื่อนไหวรุนแรงมากขึ้นซึ่งก็เป็นอันตรายและเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมถูกไหมคะท่านประธานฮะผมศาสตราศรีปานะขอประท้วงครับท่านประธานเลยครับข้อ9แล้วก็ข้อ69ช่วยพิจารณาด้วยครับแล้วถ้าผมบอกว่าไอการประกันตัวเนี่ยของคนที่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยส่งผลให้เกิดพฤติกรรมแบบเนี้ยผมพูดได้ไหมฮะประกันตัวพฤติกรรมเนี่ยมันส่อฮะผมพูดได้ไหมฮะแบบเนี้ยท่านประธานช่วยควบคุมด้วยฮะขอบคุณครับครับผมวินิจฉัยนะครับท่านผู้อภิปรายครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายท่านนะครับฝั่งท่านเนี่ยนะครับก็จะพูดทำนองนี้กันหมด
แล้วเราจะประชุมกันไปต่อยังไงนะครับก็รักษาประเด็นหน่อยแล้วกันนะครับท่านประท้วงเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานนะครับผมประกอบวุฒิดุลยพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อ9เช่นเดิมครับตามควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับผมย้ำอย่างเดิมนะครับวันนี้ไม่ได้มียติเดียวไม่ได้มีเพียงแค่ยติของท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ยังมีอีกยติซึ่งได้ตั้งชื่อไว้อย่างกว้างขวางและถ้าผมจะให้ผมอธิบายว่ายติที่เกี่ยวข้องกับขบวนเสด็จสิ่งที่เกี่ยวข้องกับขบวนเสด็จไม่ใช่แค่การอารักขาครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับขบวนเสด็จคือที่มาว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรและหลังจากเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นและเราจะป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างไรผมย้ำอีกครั้งกับท่านประธานครับรัฐสภาคือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่เราจะต้องมาคุยเรื่องความเห็นต่างของคนในสังคมและหาทางออกร่วมกันนี่ไม่ใช่การทะเลาะครับนี่คือการเห็นต่างกันแล้วเราก็มาคุยว่าเราจะจัดการกับความเห็นต่างที่เกิดขึ้นในสังคมนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดิมขึ้นอีกในอนาคตหากพูดกันได้อย่างเดียวท่านประธานปล่อยให้ฝั่งรัฐบาลลุกขึ้นมาด่าคนว่าหนักแผ่นดินได้แต่ฝั่งผมไม่สามารถหาทางออกได้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความคิดที่แตกต่างในสังคมได้อย่างไรผมว่านี่รัฐสภามันจะไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปครับผมขอร้องนะครับผมขอร้องเพื่อนสมาชิกนะครับเราอดทนกันร่วมกันครับอดทนอดกลั้นกันร่วมกันเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ประท้วงนะครับอยู่ๆลุกขึ้นมาด่าประชาชนว่าหนักแผ่นดินเนี่ยผมก็อดทนอดกลั้นในการฟังนะครับผมก็เข้าใจความรู้สึกว่าทุกคนก็มีความรู้สึกเช่นกันเรามานั่งฟังแล้วพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะครับท่านประธานผมขอร้องครับให้วันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นครับท่านประธานขอบคุณครับท่านประธานครับผมวิโรจน์ครับขอประท้วงท่านประธานเพิ่มเติมในตามข้อบังคับข้อที่9อีกนิดนึงครับแต่ด้วยความเคารพครับท่านประธานครับเพื่อคลายความกังวลของเพื่อนสมาชิกนะครับของทุกฝ่ายนะครับซึ่งผมเคารพท่านเกชานะครับแล้วก็เคารพทุกท่านด้วยนะครับท่านประธานช่วยขานยัตตินะครับของท่านจุรินทร์ด้วยดีกว่าไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านประธานก็ขานยัตติของท่านเอกนัทแล้วนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามจริงถ้าเกิดขานยัตตินะครับอีกครั้งหนึ่งของท่านจุรินทร์ด้วยนะครับก็จะทำให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจนะครับผมรบกวนจริงครับขออนุญาตนะขอความกรุณาจากท่านประธานขานยัตติของท่านจุรินทร์ด้วยครับจะได้คลี่คลายความไม่เข้าใจกันแล้วก็จะการอภิปรายก็จะได้ราบรื่นครับขอบพระคุณครับท่านประธานนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับขานเลยครับท่านประธานครับครับเรื่องที่ท่านจุรินทร์ได้เสนอมานะครับเรื่องการถวายความปลอดภัยนะครับการถวายความปลอดภัยนะครับก็จะถวายความปลอดภัยได้อย่างไรนะครับวิธีการอะไรที่จะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือน่าจะสร้างสรรค์นะครับเชิญครับประชาชนเป็นผู้ตัดสินครับเชิญครับเชิญต่อครับขอบคุณค่ะท่านประธานจริงๆแล้วดิฉันมีคำถามที่อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกแล้วก็ทางรัฐบาลเช่นกันค่ะว่าในเหตุการณ์วันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยล้วนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดท่านไม่อยากให้เกิดดิฉันเองก็ไม่อยากให้เกิดเราต่างกำลังเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหลายๆท่านเพื่อนสมาชิกเสนอให้มีการเพิ่มมาตรการการอารักขาให้เข้มงวดมากขึ้นดิฉันก็เสนออีกแนวทางนึงก็คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเช่นกันแล้วนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดค่ะซึ่งจากไทม์ไลน์ที่ฉันเล่ามาทั้งหมดท่านจะเห็นได้ว่าการต่อสู้ของตะวันในวันแรกจนถึงตะวันในวันนี้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปนั่นเกิดจากการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ปลอดภัยหรือไม่ซึ่งหากท่านมองเพียงกระพี้ท่านก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจที่หากเยาวชนคนนี้ยังไม่หยุดดื้อรั้นก็จะต้องกำราบปราบปรามไปเรื่อยๆจนกว่าจะยอมแต่ดิฉันอยากชวนให้ทุกท่านมองให้ลึกถึงแก่นแกนของเหตุการณ์นี้ค่ะว่านี่คือผลลัพธ์ของการปิดกั้นการแสดงออกอย่างสันติของประชาชนหรือไม่เพราะจุดเริ่มต้นของการโดนคดีร้ายแรงของตะวันเนี่ยเกิดจากการเพียงกระดาษแผ่นเดียวที่ทำโพเท่านั้นค่ะดิฉันคิดว่าเวลานี้ยังไม่สายเกินไปที่รัฐบาลจะจัดการเรื่องนี้อย่างเหมาะสมสร้างทุกพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นพูดคุยถกเถียงหากมีความผิดก็ว่าไปตามความผิดตามกฎหมายอย่างเหมาะสมที่ไม่เกินสัดส่วนและไม่ตีความรุนแรงเกินกว่าเหตุซึ่งบทบาทของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำของรัฐบาลนั้นสำคัญมากๆต่อการบริหารความสัมพันธ์ของประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ความสัมพันธ์ของประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐและรวมถึงแม้แต่ความสัมพันธ์ของประชาชนต่อประชาชนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะ
บทบาทหลักของนายกจะต้องถือธงนำในการแก้ไขปัญหานี้ไม่ปล่อยให้ความขัดแย้งดำเนินต่อไปจนอาจก่อให้เกิดความรุนแรงแต่ท่าทีของนายกในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้ดิฉันเกิดความกังวลว่าท่านอาจจะกำลังจำกัดพื้นที่สนทนาเรื่องนี้ให้แคบลงไปกว่าเดิมและอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางลบมากกว่าเดิมท่านประธานคะหากท่านได้ลองสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในช่องทางต่างๆท่านจะเห็นว่าเวลานี้อาจจะไม่ใช่แค่ต่อวันที่รู้สึกอึดอั้นตันใจอาจจะมีหลายคนที่ยังมีคำถามมีข้อคิดเห็นหรือแม้แต่คนที่มีแนวคิดขัดแย้งกับตะวันอย่างสิ้นเชิงก็ต่างไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกันค่ะสิ่งที่ฉันกังวลจะทำให้เหตุการณ์นี้บานปลายขึ้นคือการเกิดขึ้นของขบวนการเก็บตะวันที่มีการโพสต์ขู่ฆ่าฝ่ายที่คิดต่างกับตัวเองอย่างเปิดเผยนี่เป็นโจทย์เร่งด่วนที่รัฐบาลต้องแก้ไขอย่างมีวุฒิภาวะดิฉันเชื่อว่าเราคงไม่อยากให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เงียบเชียบที่ทุกคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาพูดก็ถูกจับกุมคุมขังเจอกับนิติสงครามถูกทำลายร่างกายถูกทำให้ตายทั้งที่จริงๆแล้วสังคมประชาธิปไตยต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดค่ะมีพื้นที่ให้ผู้คนแสดงออกอย่างปลอดภัยภายใต้ความยุติธรรมต่อหน้ากฎหมายเดียวกันหากเราลดช่องว่างระหว่างความไม่เข้าใจกันของแต่ละฝ่ายจะทำให้สังคมนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นพูดคุยถกเถียงกันได้มากขึ้นดิฉันคิดว่าตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่รัฐจะจัดการเรื่องนี้อย่างเหมาะสมจริงใจสร้างสมดุลระหว่างการรับฟังความคิดเห็นคำวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนกับการถวายการอารักขาถวายความปลอดภัยคุ้มครององค์พระมหากษัตริย์ถอดบทเรียนจากหลายเหตุการณ์อดีตในอดีตจนจบถึงปัจจุบันอย่าขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าเดิมซ้ำๆจนกลายเป็นรอยแผลร้าวลึกในความทรงจำของเราทุกคนอีกเลยค่ะสุดท้ายนี้ตะวันเป็นเพียงภาพสะท้อนของประชาชนที่มีชุดความคิดที่ไม่ถูกรับฟังไม่ได้รับการตอบสนองและไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นปลายเหตุของการสะสมความไม่พอใจต่อระบบนี้เท่านั้นขอฝากท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีไม่เพียงแต่ทบทวนปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัยแต่ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อให้ความขัดแย้งหรือความเห็นต่างได้รับการรับฟังอย่างมีวุฒิภาวะได้รับการแก้ไขเพื่อยุติความขัดแย้งรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไม่ให้บานปลายไปมากกว่านี้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอบคุณค่ะ